นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าใครต่อใครเขาใช้เตาแก๊สกันหมดแล้วแต่ที่ชุมชนตำบลเนินขามจังหวัดชัยนาทยังคงใช้เตาเผาถ่านกันอยู่แถมก็ได้น้ำส้มควันไม้ไว้ใช้ประโยชน์อีกด้วยที่นี่เขายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างเพียงพอครับก่อนนั้นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเห็นควันนั่นไหมล่ะครับชาวบ้านเขากำลังเรียนรู้วิธีเผาถ่านจากเตาเผาถ่าน200ลิตรแต่ผมสงสัยว่าทำไมชาวบ้านที่นี่ถึงได้สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องการเผาถ่านแทนที่จะใช้ก๊าซหุงต้มอย่างที่ใครๆเขาใช้กันเพราะทั้งสะดวกและสบายกว่ากันเยอะเลยปตท.ได้เข้านำโครงการเข้ามาเนี่ยค่ะเราก็มีการรวมกลุ่มแล้วคุยกันก็มีการสะท้อนปัญหาโดยการใช้แบบสอบถามค่ะว่าชุมชนเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแล้วอยากเรียนรู้เรื่องอะไรเขาต้องการเพื่อที่ว่าจะเรียนรู้เพื่อเนี่ยนำกลับมาใช้ในครัวเรือนแล้วก็เป็นการพึ่งตัวเองไปด้วยซึ่งสิ่งที่เรียนรู้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นนะครับตั้งแต่การเผาถ่านด้วยเตา200ลิตรการทำถ่านอัดแท่งและการผลิตไบโอดีเซลใช้ทดแทนน้ำมันเริ่มแรกมาก็ทำในลักษณะเตาตั้งลงเผาดูแล้วอะไรดูแล้วเนี่ยมันไม่ดีพอเรามาทดลองเราอย่างนอนปุ๊บก็คือพูดง่ายมันใช้แล้วเนี่ยมันประทับใจว่าเตานอนเนี่ยมันดีกว่าแล้วมันสามารถผลิตเป็นน้ำส้มควันไม้ออกมาให้เราเนี่ยได้ดีสมัยก่อนก็ใช้เตาอุโมงค์แต่นั้นมันใช้กับไม้ใหญ่ก็ต้องใช้ไม้ไปตัดไม้ในป่าพวกนั้นก็เหมือนว่าต้องไปทำลายทรัพยากรอะไรประมาณนี้ทีนี้เราก็หันกลับมาใช้จากเศษไม้ที่มันมีคุณค่าแล้วเราเอาไปทิ้งเผาทิ้งเฉยๆเนี่ยเรากลับเอามาประยุกต์ใช้เนี่ยแล้วมันก็ได้ผลประโยชน์และสามารถรักษาธรรมชาติได้นอกจากนี้ถ่านที่เป็นเศษเล็กเศษน้อยในเตาเผาถ่าน200ลิตรชาวตำบลเนินขามเขายังนำมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือจากภูมิปัญญาชาวบ้านโดยไม่ได้ใช้ระบบไฮดรอลิกอย่างทั่วไปแม่ช่างเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยครับทั้งทำถ่านใช้เองทำน้ำส้มขวัญไม้แทนยาฆ่าแมลงอย่างนี้ก็แทบจะไม่ต้องซื้อจากภายนอกเลยสิครับเนี่ยความประหยัดนี่ก็คิดว่ามันน่าจะเกือบๆ 10% หรือ 20% นะจากเคยใช้แก๊ส2เดือนต่อ1ถังอย่างเงี้ยนะแต่ตอนเนี้ยเกือบจำไม่ได้ว่าแก๊สหมดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะซื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่สามารถใช้จนลืมแบบนี้ล่ะครับที่เขาเรียกว่าชุมชนพอเพียงของแท้แน่นอนเพราะการนำสิ่งรอบตัวมาทำการดัดแปลงประยุกต์โดยปราศจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยขอเพียงแค่มีธรรมชาติบวกกับจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานเพียงเท่านี้ก็เรียกได้ว่าเป็นวิถีชาวบ้านที่แท้จริงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าคนที่อยู่แบบเพียงพอนั้นจะพอมีพอกินอยู่เสมอไม่ว่าสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนที่สำคัญที่สุดคือมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวัน